ี่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงสโนพากินวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาที่ร้านธรรมชาติอีสานบีชคาเฟ่บอกเลยนะคะว่าสิ่งที่ทำให้เรามาที่ร้านนี้ก็คือป้ายของเขาเนี่ยใหญ่มากอลังการเป็นที่สะดุดตามากๆก็เลยอยากรู้ว่าร้านเนี่ยเป็นร้านอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราอ่ะขับรถผ่านแทบทุกวันเลยแล้วก็คนเข้าร้านเนี่ยเยอะมากก็เลยอยากรู้ว่าเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรร้านนี้นะคะเป็นร้านเกี่ยวกับ อาหารอีสานจิ้มจุ่มซีฟู้ดทะเลเผาเครื่องดื่มแนวคาเฟ่คาเฟ่นะคะและที่สำคัญนะคะบอกเลยว่าร้านเนี้ยมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆชิคๆเนี่ยเยอะแบบสุดปังเพราะว่าเป็นแนวแบบบีชชายทะเลอะไรอย่างนี้และที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะอาหารทะเลที่เนี่ยของเขาสดมากแล้วก็เหมือนแบบยกทะเลมาไว้ที่ย่านล่มเกล้านี้เลยตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ซุ้มของเราแล้วนะคะเราเลือกเป็นซุ้มนี่เป็นที่ซุ้ม10นะคะวิวดีมากนะคะเมื่อถึงซุ้มแล้วเราก็จะสั่งอาหารทะเลทุกคนว้าวมากเลยหอมตอนนี้นะคะอาหารที่เราสั่งนะคะก็มาแล้วบางส่วนนะคะว้าวอันนี้คืออะไรนะตำข้าวโพดกุ้งสดปลาร้าเอ๊ะพูดผิดกุ้งสุกนัวมากแซ่บมากๆทุกคนเนี่ยไหนเดี๋ยวลองชิมกุ้งกุ้งเด้งมากน้ำปลาร้าแซ่บแบบเด็ดมากทุกคนนี่ตำหลวงพะบาว้าวเส้นมันบางๆเราชอบเพราะเส้นมันแบบบางๆใช่ไหมเขาเลยเรียกว่าตำหลวงพะบางเส้นมันแบบบางๆใช่ไหมเขาเลยเรียกว่าตำหลวงพะบางแฮ่ชอบมากบอกเลยว่าปลาร้านี้คือแบบนัวมากอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะเอออร่อยอ่ะเส้นมันกรุบ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 เลยไปเป็นปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างเด้งมากทุกคนดีมากดีมากมากอร่อยอ่ะเด้งเด้งนุ่มนุ่มกรุบ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 อย่างเงี้ยทุกคนจึ๊บจึ๊บว้าวว้าวว้าวจริงมากมันจิ้มหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดปลาหมึกอ่ะเด็ดมากคือแบบเนื้อเด้งเนื้อสดหวานมากมากเลยทุกคนนะไก่ย่างบ้างเผ็ดแล้วตามด้วยหวานบ้างหวานจริงหรือเปล่าไก่ย่างนี่หอมหอมเครื่องเทศหอมพริกไทยอร่อยอ่ะแกะกุ้งกั้นกุ้งเผานะคะกุ้งไม่ค่อยสดจริงเหรอเออใช่รู้เลยใช่ไหมเนื้อมันเละแต่ว่าหวานเลยนะกุ้งอ่ะกุ้งคืออร่อยอยู่แต่ว่าเสียดายคือแบบว่าไม่ค่อยเด้งอ่ะนะต่อไปเป็นกั้งอันนี้ขอบอกเลยนะคะเราเพิ่งจะได้แกะกั้งครั้งแรกอ่ะแกะไงนะเออบีบไปไม่ได้ค่ะต้องบีบต้องเป็นแบบบีบเป็นอย่างนี้เหรอแกะแบบนี้เหรอมีแค่นี้เหรอจิ้มจิ้มน้ำจิ้มแอบจิ้มน้ำจิ้มถาดกุ้งจิ้มแล้วก็ชิมอันนี้เด้งอยู่นะอันนี้เด้งอยู่อ่ะเด้งนุ่มมันก็เหมือนกุ้งเลยอ่ะอันนี้เราเพิ่งเคยกินกุ้งเพิ่งเคยกินกั้งครั้งแรกเนี่ยเหมือนกันเลยกุ้งกับกั้งรสชาติเหมือนกันเลยแต่ว่าเราชอบกุ้งมากกว่ามันแบบงึดมากกว่ากั้งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืม
ว้าวว้าวเลยนะอืมเฮ้ยอันนี้ดูแบบเด้งมากอ่ะอันนี้ดูดีกว่าตัวเมื่อกี้เยอะมากใช่เนื้อไม่ร่วนว้าวจิ้มจิ้มจิ้มฉ่ำมากอ่ะอันเนี้ยอันนี้คือเด้งอ่ะอันนี้คือสดอ่ะดูน่ากินฉันนั้นอยู่ใต้น้ำแต่ว่าฉันนั้นไม่ใช่ปลาฉันมีกามมีขาแต่ว่าฉันก็ไม่ใช่ปูฉันไม่อยู่น้ำลึกเพราะว่าฉันว่ายน้ำไม่เก่งทำตัวงอเด้งๆเพราะว่าฉันเป็นกุ้งสวยงามน่ากินกว่าที่เรากินเมื่อกี้เด้งอ่ะเมื่อกี้เราไปหามาแล้วที่เราไม่รู้ว่ากั้งมีกี่แบบอ่ะเขาบอกกั้งที่เรากินได้อ่ะมันจะมี2แบบก็คือกั้งตั๊กกะแตนหรือว่ากั้งแก้วกั้งแก้วเขาบอกว่าเนื้อมันจะกรอบมากเลยนะแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือกั้งกระดานหรือว่ากั้งหินนี่แหละที่เรากินนี่แหละก็คือกั้งกระดานหรือว่ากั้งหินอุ๊ยทำไมอันนี้มันเด้งทำไมมันดูทำไมตัวแกะอะไรก็ดูน่ากินกว่าของเราอ่ะนี่กินตุ้งบอยน่าจะมาอยู่ในปากเรานะจิ้มโอ้ไม่ร่วนด้วยนะคะนี่คือดีอ่ะวิดีมากๆอ่ะฟุ๊บคำเดียวเด้งเด้งไหมคนเด้งเรารู้แล้วกินยังไงให้อร่อยตัวรู้ไหมต้องให้ตัวแกะให้นี่แหละถ้าเราแกะเรามันไม่รอดไงไม่แกะให้เราเลยกัง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 สวยจังเลยเอ้าอยากชิมมันเนี่ยชิมก็ไม่ได้พี่เหนียวมากเลยทุกคนแล้วก็อิ่ม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 มากมากอิ่มนี้พี่มันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะร้านนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมมานะคะที่ร้านธรรมชาติอีสานบีชคาเฟ่นะคะอยู่แถวลมเก้านะคะอาหารที่นี่ที่เราชอบนะคะก็จะมีตำหลวงพระบางเนาะแล้วก็หมึกย่างนะคะก็ถ้าใครชอบก็มาตำกันได้นะคะเปิด 11:00 น.ถึง 4:00 น.นะคะแต่ว่าครัวเขาปิด 3:00 น.ยังไงก็อย่าลืมมากันนะคะบ๊ายบายติดตามเราด้วยนะ